สวัสดีครับผมผ่องจาก PJS On Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็แกะกล่อง Sony WH-CH 400ตัวนี้นะครับด้านในจะเป็นยังไงแล้วเสียงฟังแล้วจะดียังไงบ้างนะครับตัวสเปคเนี่ยคร่าวๆเลยจะเป็น Bluetooth 4.2 นะครับแล้วก็สามารถรองรับ Hand Free ฟังต่อเนื่อง20ชั่วโมงชาร์จิ่งพอร์ตเนี่ยเป็น Micro USB นะครับโอเคเรามาลองแกะกล่องกันดูเป็นอันดับแรกเลยครับตัวนี้ราคา retail price อยู่ที่ 1,590 บาทนะครับผมได้ลดราคาที่ Big C นะครับลดอยู่ราคา794บาทตีซะประมาณ800บาทนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นบลูทูธครอบหูและราคาประหยัดสุดของ Sony นะครับครับเปิดกล่องออกมาครับด้านในกล่องก็จะมีตัวหูฟังนะครับที่ผมซื้อมาเป็นสีน้ำเงินสวยใช้ได้ทีเดียวนะครับวัสดุเป็นพลาสติกง่ายๆนะครับหูสามารถ adjust ได้ตามขนาดศีรษะของเรานะครับแล้วก็แพดเนี่ยเป็นแบบ on ear นะครับก็คือเราใส่ตัวเนี้ยทับหูเราเลยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็จะมีเป็นคู่มือนะครับแล้วก็สายชาร์จไมโคร USB 1เส้นนะครับแค่นี้เลยนะครับครับในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกจะประมาณนี้นะสวยดีนะครับปุ่มควบคุมจะมีอยู่ที่ด้านขวานะครับแล้วก็เป็นแถบ NFC อยู่พร้อมกับปุ่ม Volume Up Volume Down เลื่อนเพลงแล้วก็ On Off แล้วก็ช่องชาร์จอยู่ที่ด้านขวาหมดเลยนะครับด้านซ้ายก็ไม่มีอะไรรุ่นนี้มีไมค์ในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูเป็นยังไงบ้างตัวหูฟังนี้น้ำหนักเบามากนะครับน้ำหนักเบาเรียกว่าแทบจะไม่รู้สึกเลยนะฮะเรามาลองเดี๋ยวลองมาต่อฟังกันดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมาลองเปิดกันดูว่ามีแบตเตอรี่เหลืออยู่หรือไม่นะครับมีแบตเตอรี่เหลืออยู่นะครับแล้วก็กดค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับจะขึ้นน้ำเงินแดงแบบนี้กดปุ่ม power ปุ่มนี้นะครับค้างไว้แป๊บหนึ่งจะขึ้นน้ำเงินแดงแบบนี้จากนั้นเราไปที่มือถือของเรานะครับหน้าบลูทูธนะครับเหมือนกันทั้ง iOS และ Android นะครับก็จะขึ้นเป็น WH-CH 400ขึ้นมาที่มือถือของเรานะครับแล้วก็กด pairing ได้เลยนะต่อเรียบร้อยรวดเร็วมากนะครับก็ผมขอลองฟังเพลงสักคู่หนึ่งว่าเป็นไงบ้างที่ปุ่มคอนโทรลเนี่ยก็คือจะเพิ่มโวลูมที่ตัวมือถือนะครับโวลูมไม่ได้แยกระหว่างตัวบลูทูธกับตัวมือถือก็คือเรากดเพิ่มโวลูมที่ตัวบลูทูธนะครับตัวมือถือก็จะมีโวลูมเปลี่ยนตามนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็กด pause play ได้ที่ปุ่ม power นะครับปุ่ม pause play ปุ่ม power นะกดค้างเป็นเลื่อนเพลงไปด้านหน้าแล้วด้านหลังนะครับที่ลูกศรโวลูมเนาะกดทีเดียวย้ำๆคือโวลูมนะครับครับหลังจากที่ลองฟังเสียงแล้วนะครับก็เสียงออกแนวกลางๆนะครับทั้งเสียงแหลมเสียงทุ้มมาได้กำลังดีนะครับเหมาะสมกับราคาที่ประมาณตลาดทั่วไปก็ประมาณ 1,000 บาทนะครับก็ตัวนี้เหมาะกับคนที่ไม่ชอบใส่หูฟังไว้ในช่องหูนะครับก็สามารถเลือกเป็นแบบออนเอียร์แบบนี้ได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดบ้านใครอยู่ใกล้ Big C ก็ลองเข้าไปดูอาจจะได้เซลล์อาจจะถูกกว่าผมอีกนะครับผมได้มาประมาณ800บาทเท่านั้นเองโอเคchannel ของเรานะครับ PJS on มีรายการหลากหลายนะครับยังไงถ้าเข้ามารับชมฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับผมครับ